สาวก NY ห้ามพลาดเลยนะฮะต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยหนุ่มณเดชน์แล้วก็สาวยายาเขาหวานกันตลอดเวลาก่อนหน้านี้ก็มีภาพที่เขาเนี่ยไปเที่ยวทะเลกันมาล่าสุดวันนี้เจอทั้งคู่นะฮะต้องถามอีกหนึ่งเรื่องมันมีภาพที่หนุ่มณเดชน์เนี่ยเหมือนกำลังมีบ้านใหม่ก็คือแม่แก้วโพสถูกต้องซึ่งหลายๆคนเขาเดากันว่าบ้านหลังนี้ใช่เรือนหอหรือไม่นะฮะวันนี้เจอทั้งคู่ก็ต้องถามถึงเรื่องนี้และความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันครับยังไม่มียังไม่มีผมมาสร้างบ้านสร้างบ้านให้แม่หรือครอบครัวที่ที่ขอนแก่นด้วยเลยเดี๋ยวสร้างที่กรุงเทพเลยนะที่เงินผมก็ไม่ใช่ต้องไปสร้างใหม่อีกหลังนึงเดี๋ยวคงต้องดูกันอีกทีแบบว่าจะชอบแบบไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องให้เขาแบบว่าแบบที่เขาแบบอยู่แล้วเขาสบายตัวสบายใจด้วยชอบแบบไหนเปรย์ชอบแบบไหนชอบแบบไหนเตรียมถามหอในฝันใช่ค่ะเอาพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ได้เยอะๆค่ะแต่จริงๆอนาคตทุกคนควรจะต้องเตรียมไว้ในระดับนึงแล้วค่ะแต่ว่าพอแบบเลิกซึ้งขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกันมากก็ไม่แล้วก็มีคุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ก็ไม่อยากพูดฟังก็เขินกันด้วยไม่เคยคิดเลยมันก็ไม่ได้มันต้องมีคิดบ้างแต่ว่ามันคือช่วงเวลาเดียวโอกาสเดียวที่เราจะได้ทำอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ยังไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้กดดันตัวเองว่าเมื่อไหร่ค่ะก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้ขนาดนั้น